หลายๆคนรอการแข่งขันนี้กันอยู่สำหรับช้างศึก U23 ที่ตอนนี้อยู่ที่มองโกเลียรู้กันแล้วล่ะว่าวันจันทร์นี้จะดวลกับเจ้าภาพก็คือทีมชาติมองโกเลียนะคะซึ่งโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะก็ได้ออกมายืนยันกับทีมข่าวเพราะว่านักข่าวเนี่ยถามทุกวันไงวันนี้ก็ยังคงยืนยันว่าสำหรับฟอร์มการเล่นของมองโกเลียเนี่ยเราก็จะได้ดูน้อยหน่อยเพราะว่าเราเจอเขาก่อนเมื่อเทียบกับอีก2ทีมที่จะต้องเจอนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U23 นำลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องค่ะที่สนาม MFF Stadium เป็นสนามแข่งขันจริงการซ้อมวันนี้เพิ่มเติมความเข้มข้นในเรื่องของแท็กติกมากยิ่งขึ้นใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีค่ะหลังการฝึกซ้อมโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้บอกกับสื่อมวลชนว่าสำหรับทีมมองโกเลียที่ศึกษามานั้นเขาก็ใช้โค้ชชุดใหญ่คุมทีมเหมือนกันแต่คู่แข่งทั้ง3ทีมของไทยถือว่าน่ากลัวเหมือนกันหมดนะคะข้อดีคือไทยจะได้ศึกษาฟอร์มการเล่นของลาวกับมาเลเซียอย่างใกล้ชิดก่อนลงเล่นแต่ปัญหาเนี่ยอยู่ที่การเจอกับมองโกเลียที่ยังไม่เห็นฟอร์มสักเท่าไหร่มีเพียงวิดีโอจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 3-4 เกมหลังสุดซึ่งผู้เล่นมองโกเลียชุด U23 นั้นมีผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่มาเล่นอยู่ประมาณ 4-5 คนเรื่องสไตล์หรือวิธีการเล่นอาจจะไม่แตกต่างกันมากค่ะผู้สื่อข่าวจี้ถามต่ออีกค่ะคุณผู้ชมคะว่า2เกมแรกต้องเจอกับมองโกเลียและลาวจะต้องเน้นยิงประตูให้มากๆไหมเพื่อจะได้กุมความได้เปรียบก่อนจะเจอกับมาเลเซียในนัดสุดท้ายโค้ชโย่งบอกว่าจริงๆเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าทุกทีมไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะดังนั้นจะต้องพยายามเน้นเรื่องเก็บ3คะแนนให้ได้ทุกนัดมากกว่าที่จะเน้นเรื่องของการทำประตูซึ่งซันกรวิทย์ทัศาสูนหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ให้สัมภาษณ์ว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นและสภาพอากาศก็ดีกว่าที่เขาเคยมาแข่งขันเมื่อ4ปีที่แล้วไปฟังเสียงของซันกรวิทย์ทัศากันค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าทีมก็ค่อนข้างพร้อมครับแล้วก็ดีขึ้นมากจากวันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็นอกสนามอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนไปได้ดีครับผมว่าครั้งนี้มันดีกว่าครั้งที่แล้วที่ครั้งนี้มันแดดจัดในช่วงเวลาที่เราแข่งแล้วก็ฝึกซ้อมครับเพราะครั้งที่แล้วมันหนาวกว่านี้แล้วก็ชื้นมีหิมะอะไรผมว่าครั้งนี้มันไม่ได้แย่มากครับผมว่ามันโอเคครับไม่ได้หนาวมากเกินไปก็มีการให้ดูวิดีโอของคู่ต่อสู้แล้วครับก็เขาเป็นทีมที่เล่นเร็วตัวใหญ่แล้วก็ผมว่าก็น่าจะสนุกครับแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวที่จะรับมือกับมองโกเลียมาดีที่สุดผมว่าทุกคนก็มีความสำคัญนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าได้รับโอกาสลงไปในสนามอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนสำคัญเท่ากันหมดครับก็ผมว่าดีมากๆครับทุกคนไม่มีใครที่แบบเงียบหรือว่าไม่คุยกันอะไรเขาเรียกว่าเป็นมิตรเป็นความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันอะไรเงี้ยครับทุกคนก็พยายามที่จะแบบเข้าหากันและกันนี้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทีมมองโกเลียก็มีรายงานว่าชูอิชิมาเซะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นต้องเดินทางกลับไปรักษาดวงตาที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนนะคะทำให้ไม่สามารถอยู่คุมทีมด้วยตัวเองสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกจะคัดทีมแชมป์กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายและอันดับ2ที่ดีที่สุด4ทีมจาก10กลุ่มเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานปีหน้าค่ะไทยอยู่ในกลุ่มเจค่ะนัดแรกพบกับทีมชาติมองโกเลียวันจันทร์ที่25ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก็สอดคล้องกับที่น้องกรวิทย์ได้บอกไปนะคะว่าเขาแข่งขันเนี่ยที่เวลาท้องถิ่นก็จะอยู่ที่ประมาณ11โมงใกล้เที่ยงแล้วล่ะ